อ่ะก็คือเอาตรงนี้กับตรงนี้เมื่อกี้เอาแค่ตรงกลางใช่ไหมเครื่องหมายน้อยกว่าแต่เจ้าเครื่องหมายมากกว่าหนูก็แค่อยู่ตรงริมนะมากกว่าตั้งแต่ตัวที่อ่ะก็ตั้งแต่ลบ3กับ3เหมือนเดิมค่ะแต่มากกว่าก็ไปทางเยอะไม่ได้เอาตรงกลางพอมีเท่ากับก็แค่เหมือนกันก็แค่ทึบสองตัวนี้งั้นหนูมาดูตัวอย่างได้เลยหาเซตคำตอบในรูปค่าสมบูรณ์ทึบอ๋อเครื่องหมายน้อยกว่ากรณีที่1แล้วมันไม่มีเท่ากับก็กรณี1ก็คืออยู่ระหว่างลบ10กับ10ค่ะหน้านี้หนูดูกรณี3กรณี4แล้วก็ดูตัวอย่างนะคะจ๋าโอเคไหมโอเคค่ะข้อ2เหมือนกันอ๋อมีเครื่องหมายเท่ากับก็แค่ใส่เท่ากับไปข้อ3ข้อ4ก็เป็นกรณีที่3กรณีที่4ค่ะก็จะแบ่งเป็นคนละฟากเนาะน้อยกว่าอันหนึ่งมากกว่าอันหนึ่งถ้าตัวที่มีเท่ากับหนูก็ใส่เท่ากับค่ะพอปุ๊บได้ทั้ง4กรณีแล้วพอข้อ5ปั๊บก็เป็นตัวอย่างที่เขาทำแล้วค่ะไอ้ตัวน้อยกว่าหนูก็จะมีข้อ5ก็คือกรณี1ถ้าตัวน้อยกว่าปุ๊บหนูก็จะมีตั้งแต่8กับลบ8ปึ๊บอยู่ตรงกลางนะหนูก็บวก5หนูก็ย้ายไปลบ5ปึ๊บลบ8ลบ58ลบ5 8ลบ5ได้3ลบ8ลบ5ลบ13เซตได้อันนี้ค่ะตัวที่ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับก็จะเป็นเซตคำตอบก็จะโป่งๆค่ะลูกค่ะหนูลองดูกรณี3 4และข้อ5นะคะลูกหนูงงไหมค่ะนี่งงค่ะได้เลยพอเป็นข้อ6งั้นเดี๋ยวครูเอาข้อ6มาทำให้ดูงั้นหนูรอแป๊บเดียวนะคะเราอาจจะต้องลองทำไปด้วยกันมันถึงจะคล่องเนาะงั้นแป๊บเดียวนะคะ เดี๋ยวครูแค่หาตัวเขียนแป๊บนึงนะแป๊บน้องฮันนี่ที่น้องจ๋าเดี๋ยวครูลอกโจทย์แล้วจ๋าก็ลอกโจทย์เหมือนกันแล้วเรามาทำไปพร้อมกันนะเดี๋ยวครูจะแชร์ขึ้นหน้าจอให้แป๊บนึงเซฟก่อนถ้าเราลองทำเองเราถึงจะรู้สมมุติว่าคุณครูอยู่ไหนโจทย์เรื่องค่าสมบูรณ์เขียนกันค่าสมบูรณ์หาโจทย์ไม่เจอค่าสมบูรณ์ของ 2x บวก 1น้อยกว่าเท่ากับ10โอเคจ๋าบอกครูหน่อยบรรทัดถัดมาน่าจะเป็นอะไรคะลูกค่ะน้อยกว่าเท่ากับกรณี2เดี๋ยวจ๋าบอกครูค่ะว่ามันได้อะไรบ้างลูก 2x บวก 1เนี่ยก็อยู่ตรงกลางเนาะปึ๊บใส่เลขอะไรมั่งอะอ๋อมีเท่ากับด้วย10กับลบ10ค่ะลบ10กับ10งั้นหนูหาคำตอบให้ครูหน่อยสิครูต้องย้ายบวก1ไปลบ1เนาะลบ10เดี๋ยวคุณครูทำให้ดูข้อ1อ่ะอันนี้10มันบวก1ครูย้ายไปลบทั้งคู่เลยตรงกลางได้อะไรบ้างคะลบ10ลบ1ได้เท่าไหร่เอ่ยลบ11ลบ10ก็9ค่ะค่ะแล้วคูหาร2เลยเนาะลบ11ส่วน2น้อยกว่า x น้อยกว่า9ส่วน2ค่ะแต่คูก็จะค้างลบ11แล้วก็9ส่วน2เนี่ยได้คำตอบแล้วเซตเขียนอย่างนี้นะลูก
พอดีมันมีเครื่องหมายเท่ากับจะใช้วงเล็บปีกาอย่างนี้นะก็ได้10ลบ13ส่วน2อับ9ส่วน2ปึ๊บแล้วก็วงเล็บปีกาได้แล้วอันนี้ก็คือตัวอย่างที่6อ่ะนะคะลูกหนูสามารถเปิดดูได้ตัวอย่างที่6หน้า10ค่ะจ้ะเดี๋ยวครูจะไปให้หนูทำข้อที่เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวครูโชว์หน้าจอให้หนูรอครูแป๊บเดียวค่ะน้อยกว่ามากกว่าข้อ3ค่ะจ๋าหาคำตอบข้อ3ให้ครูหน่อยค่ะลูก 2x บวก3น้อยกว่าเท่ากับ11ค่ะสูงให้แล้วค่ะค่ะโอเคเลยค่ะเดี๋ยวครูดูค่ะลบ 7x 4ย้ายเป็นลบ3ได้ลบ14ได้8พื้นๆหาร2ได้ลบ7กับ4โอเคเลยค่ะนั้นครูมาต่อที่เปลี่ยนเครื่องหมายไหมคะถ้าหากอ๋อพอดีหารด้วยตัวบวกไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายค่ะลูกเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวครูดูของหนูแป๊บอ๋อไม่ต้องอ๋อจริงๆแล้วมันต้องมีเครื่องหมายเท่ากับด้วยนะคะลูกหนูอาจจะแค่ลืมเขียนหนูว่ามะค่ะถ้าหารด้วยเลข2อาจจะไม่ต้องกลับเครื่องหมายหารด้วยเลข2ไม่ต้องกลับเครื่องหมายค่ะแต่ว่าหนูแค่ลืมใส่เท่ากับใช่ไหมหน้านี้เดี๋ยวครูขอเดี๋ยวครูเขียนไปให้นะหนูลืมเขียนเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็เซตต้องเป็นเครื่องหมายปิดเนาะปิดด้วยลบ7กับ4โอเคไหมลูกหนูแค่ลืมตรงนี้ไม่ถ้าเกิดว่าอสมการที่เปลี่ยนเครื่องหมายก็คือถ้าหนูหารด้วยตัวลบอย่างเช่นถ้าตัว2อ่ะถ้าเกิดมันเป็นลบ2เนี้ยค่อยกลับเครื่องหมายฮะโอเคมั้ยถ้าเกิดมันเป็นลบ 2x เนี้ยถ้าหารด้วยตัวลบค่อยกลับเครื่องหมายฮะแต่ข้อนี้ไม่ใช่ค่ะโอเคครูใส่ไปให้นะเดี๋ยวลองดูหลายๆข้อผิดอันละครูมาตัวนี้หนูเรียนถึกฮะโมงครึ่งได้ไหมคะพอดีว่าตอนบ่ายสามเนี่ยค่อยว่าค่ะบ่ายสองครึ่งก็จะเป็นอะไรนะอ๋อได้ค่ะสองโมงครึ่งก็ชั่วโมงครึ่งโอเคค่ะ
เป็นบ่ายโมงถึงสองโมงครึ่งนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะได้เลยค่ะสอนแค่เรื่องนี้พอก็ได้ค่ะเพราะเรื่องนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อ๋อโอเคค่ะได้ๆถัดมาครูก็มาที่ข้อ7ข้อ7ลบ5อ๋อถ้ามากกว่าเนี่ยจะเขียนน็อตมันจะต้องมีน้อยกว่ามากกว่าอย่างนี้นะลูกพึบๆเครื่องหมายตรงนี้จะต้องมีเงี้ยไม่เหมือนไอ้นี้มันเป็นกรณี3กรณี3ต้องเขียนอย่างนี้แล้วพอลบ5ครูก็ย้ายไปบวก5ย้ายไปบวก5พึบแต่เวลาเขียนเซตน่ะมันก็จะต้องมันมีลบ11บวก5ได้เท่าไหร่คะลูกลบ11บวก5ลบ11บวก5ได้ลบ6โอเคค่ะ11บวก5ได้16คราวนี้ก็คือถ้าเป็นเครื่องหมายมากกว่าก็แปะตัวลบตั้งแต่ลบอินฟินิตี้มาถึงลบ6แล้วก็16มาถึงอินฟินิตี้แต่ว่าหนูอาจต้องลองทำเดี๋ยวคุณครูจะทำงั้นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวครูลองเปลี่ยนโจทย์แป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาทำในนี้กันหนูรอครูแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวไปเอาเข้าแบบนึงต้องลองทำแหละเพราะว่าถ้าเราไม่เขียนเราอาจจะเขาเรียกอะไรนะเราก็จะทำไม่ค่อยได้เดี๋ยวครูลองมีเครื่องหมายมากกว่า4ลบ 2x ครูเขียนเงี้ยเดี๋ยวหนูทำไปพร้อมกับครูนะ4ลบ 2x มากกว่า5 4ลบ 2x มากกว่า5ค่ะแล้วจ๋าบอกครูหน่อยสิว่าครูต้องเขียนว่าไงบ้างย้ายเขียนเครื่องหมายน้อยกว่าอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เขียน5ลบ5โอเค4ลบ 2x ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมากกว่าเท่ากับ0งั้นครูเขียนเลยมันต้องเป็นมีน้อยกว่าโอเคเดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวเรียนแบบมันก่อนมันมีตัวอย่างอยู่แล้วเหมือนข้อขอเวลาคุณครูแบบหาไม่เจอกันหนึ่งนะคะเฮ้ยหายไปไหนวะสี่ลบสอง x อยู่ระหว่างน้อยกว่าหรือกรณีที่3ก็จะเขียนว่าอ๋อนี่ไง x น้อยกว่าตัวลบน้อยกว่าตัวลบค่ะอันนี้นะลูกหนูก็เอาตัวเนี้ยน้อยกว่าตัวลบ4ลบ 2x น้อยกว่าตัวลบแล้วก็4ลบ 2x มากกว่าตัวบวกค่ะ4ลบ 2x น้อยกว่าตัวลบ4ลบ 2x มากกว่าตัวบวกค่ะ4ลบ 2x มากกว่าตัวบวกงั้นหนูแก้ตรงนี้ให้หน่อยดี4ลบ 2x น้อยกว่าลบ5 x ได้เท่าไหร่คะเนาะน้อยกว่าตัวลบมากกว่าตัวบวกค่ะได้1ค่ะครูย้ายไปอ๋อนี่ไงที่มันต้องกลับเครื่องหมายใช่ไหมเดี๋ยวครูทำอันนี้ให้ดูนะ4ลบ 2x น้อยกว่าลบ5ก็คือลบ 2x น้อยกว่าลบ5บวกอยู่ลบ4ก็ได้ลบ 2x น้อยกว่าลบ9นะคะลบ5ลบ4ลบ9แต่ว่าที่ครูบอกไปว่าถ้าเกิดหารด้วยตัวลบต้องกลับเครื่องหมายเปลี่ยนเป็นมากกว่า x ก็จะเป็นมันต้องเป็นมากกว่าเท่ากับเลยแหละเหตุผลเพราะว่ามันน้อยกว่าตัวที่ตรงข้ามก็คือมากกว่าเท่ากับลบ9หารลบ2ได้เท่าไหร่คะลูกอ้อไม่ถี่เอาลบตัดลบไปเลยนะยืบได้9ส่วน2 x มากกว่าเท่ากับ9ส่วน2
ค่ะ x อ่ะคุณครูย้าย4ไปลบเนาะเพราะว่ามันบวกอยู่ก็ได้ลบลบ5ลบ4ได้ลบ9เวลาหารด้วยตัวติดลบให้หนูกับเครื่องหมายด้วยเครื่องหมายมันน้อยกว่าตัวตรงข้ามของเครื่องหมายน้อยกว่าคือมากกว่าเท่ากับค่ะลูกลบ2หารลบ9ได้9ส่วน2 x มากกว่าเท่ากับ9ส่วน2ส่วนอีกตัวหนูหาคำตอบให้ครูหน่อยสิคะอันล่างอะค่ะลูกค่ะ4ลบ 2x มากกว่า5ค่ะหนึ่งส่วนลบสองค่ะงั้นเดี๋ยวครูดูให้นะคะห้าลบสี่เหลือหนึ่งหารสองติดลบแล้วก็คราวนี้ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นน้อยกว่าเท่ากับ x น้อยกว่าเท่ากับลบหนึ่งส่วนสองได้แล้วปึ๊บนำออกได้อันนี้ก็คือเป็นข้อหนึ่งงั้นจะทำอันนี้ให้หน่อยค่ะเดี๋ยวครูไปเปิดให้ดูนะจากข้อ3ทำไปแล้ว1 2 4 5 6 1 2 4 5 6ก่อนข้อ1ถึงข้อ6ว่างั้นเถอะหน้า12 13ค่ะแต่ข้อ3ทำไปแล้วค่ะ1สูง1ถึง6ยกเว้น3ได้ครูให้ข้อละประมาณไม่เกิน3นาทีลองดูนะลูกก็คือ5 35ใช่ไหมบ่ายโมง22บวก15 7 3 7ประมาณบ่ายโมง3 7แต่ถ้าเสร็จก่อนส่งได้เลยค่ะลูกค่ะให้ครูส่งให้ไหมหรือว่าหนูแคปได้ส่งหน้านะ12 13ถ้าหนูเขาเรียกอะไรนะสงสัยข้อไหนถามได้เลยค่ะค่ะโอเคตามนี้เลย
ถูกไหมเหรอคะค่ะโอ้มากกว่าศูนย์ใช่ไหมหรือว่าเราต้องทำต่ออือฮึอย่างนั้นเดี๋ยวครูตรวจให้นะลูกอ่ะมาดูซิถูกกี่ข้อครูเซฟก่อนแล้วนะมันจะได้เผื่อมีอันไหนไม่ตรงจะได้เขียนไปเลยข้อหนึ่งดึดลบเก้าเก้าครูแค่แป๊บเดียวนะถ้าทางครูจำหนึ่งนะถ้าน้อยกว่าก็ต้องอยู่ระหว่างหรือว่าหนูลืมถ้าอยู่หนูครูว่าหนูน่าจะสลับกันถ้าตัวน้อยกว่าจะเป็นอยู่ระหว่างลบเก้ากับเก้า x อยู่ระหว่าง x น้อยกว่าเก้าเดี๋ยวครูทำให้ดูนะคะ x อยู่ระหว่างเก้ากับลบเก้าสงสัยหนูจะจำผิดลบเก้ากับเก้าแค่นี้ค่ะลูกแล้วเวลาเขียนก็ลบเก้าเก้าข้อแรกนะคะลูกหนูตั้งผิดเครื่องหมายน้อยกว่าจะต้องเป็นบวกตัวลบตัวค่ะและอยู่ระหว่างอยู่ตรงกลางข้อ1นะพอไปข้อ2เครื่องหมายมากกว่าอ๋อนี่ไงหนูสลับกันถ้าเครื่องหมายมากกว่าแต่อันนี้หนูโอเคแล้วมันก็ต้องอยู่ระหว่าง 2x มากกว่า8 2x น้อยกว่าลบ8อ๋อใช่แค่แต่ว่าก็พลาดนิดนึงตรงที่อ๋อไม่พลาดละเพราะว่าไม่มีเครื่องหมายเท่ากับ 2x น้อยกว่าลบ8 2x น้อยกว่าลบ8 2x มากกว่า8ได้หารอยู่ยาคูณอยู่ยามาหารได้4กับลบ4ข้อ2ถูกค่ะข้อ3เหมือนเมื่อกี้เนาะอ๋อคล้ายๆแค่อ๋อข้อ3คุณครูเฉลยไปแล้วก็แสดงว่าหน้านี้2เต็ม3แล้วกันคิดข้อ3ไปแล้วหน้าแรกข้อ4ข้อ4เป็น3ส่วน2ลบอินฟินิตี้ถึง3หรือว่าหนูสลับ x มากกว่าเท่ากับ3 x ต้องเป็นน้อยกว่าเท่ากับหรือเปล่าx มากกว่าเท่ากับ3ใช่แล้วแต่อันนี้หนูน่าจะไอ้นี่ค่ะถ้าตัวนี้ติดลบเราถึงจะกลับเครื่องหมายเลข4ติดลบถึงจะกลับเครื่องหมายนะคะตัวที่อยู่กับ x แสดงว่าเราไม่ต้องกลับเครื่องหมายยังไงก็ต้องเป็นน้อยกว่าเท่าถ้า4อ่ะ
ถ้าเป็นลบ4อย่างเงี้ยค่อยกลับนะคะลูกตัวที่อยู่ติด x แต่เนื่องจากไม่ใช่ตัวที่อยู่ติด x ใช่ไหมก็ไม่ต้องกลับเครื่องหมายเวลากลับเครื่องหมายคือหารด้วยตัวติดลบถึงจะกลับเครื่องหมายหารด้วยตัวติดลบกลับเครื่องหมายแต่ข้อนี้ไม่ใช่มันจะต้องไม่กลับก็หนูก็จะได้ครูย้ายไปบวกครูย้ายไปบวกได้ลบ6อันนี้ใช่แต่เครื่องหมายพลาดไปนะคะลูกมันก็จะได้ x น้อยกว่าเท่ากับx น้อยกว่าเท่ากับลบ3ส่วน2ก็จะตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงลบ3ส่วน2อันนี้ก็จะพลาดไปนะคะลูกอ๋อใส่เครื่องหมายเท่ากับด้วยนี่ซึ่งตัวนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้เครื่องหมายทึบเครื่องหมายทึบแต่อันนี้พลาดไปแล้วก็อันนี้หนูใส่สลับนะคะลูกเวลาเขียนอย่างเงี้ยเราต้องเอา3ขึ้นแล้วอินฟินิตี้อยู่ข้างหลังเหตุผลเพราะว่ามันจะเป็น3 4 5 6 7 8อย่างนี้ไงไอ้อินฟินิตี้ก็แปลว่าเยอะไปเรื่อยๆมันก็เลยอยู่ข้างท้ายแล้วตัวที่เป็นลบอินฟินิตี้ต้องอยู่อย่างนี้ไงมันจะเป็นลบล้านลบแสนอะไรงี้ใช่ไหมลบอินฟินิตี้เลยอยู่ฟากนี้ค่ะข้อ4พลาดไปนิดนึงแต่เดี๋ยวทำบ่อยๆข้อ5มากกว่าได้ x มากกว่า7ส่วน2อ๋อเครื่องหมายมากกว่าเนี่ยอ๋ออันนี้เราทำไปแล้วคล้ายกับอันเมื่อกี้นะคะลูกดื้อเหมือนข้ออันนี้เดี๋ยวครูเปิดให้ดูนะเหมือนข้อนี้เราต้องได้4ลบอ๋อเครื่องหมายมากกว่าต้องเป็นอย่างนี้ค่ะลูกหนูเจอมากกว่าจะต้องลบตัวบวกตัวน้อยกว่าลบ4ลบ 2x น้อยกว่าลบ3 4ลบ 2x มากกว่า3 4ลบ 2x อันนี้หนูตั้งผิดต้องเหมือนข้อนี้เดี๋ยวครูไปเปิดให้ดูนะที่เราทำกันมาอันนึงนี่ไง4ลบ 2x น้อยน้อยกว่าตัวติดลบข้อนี้เป็นลบ34ลบ 2x น้อยกว่าลบ3ค่ะแล้วก็4ลบ 2x มากกว่า34ลบ 2x น้อยกว่าลบ3ปึ๊บคราวนี้ครูแก้นะลบ3ต้องไปลบ4เนาะมันบวกอยู่ลบ 2x น้อยกว่าลบ3ลบ4ลบ3ลบ4ได้ลบเท่าไหร่คะลูกโอเคค่ะจ๋าเอาลบ3ลบ4ให้หน่อยสิลูกได้ลบเท่าไหร่
เออหรือครูเขียนตรงนี้ให้ก็ได้นะเอออันท้ายสุดใช่ไหมเออนี่สี่ลบสองเอ็กอ๋อสี่ลบสองเอ็กน้อยกว่าลบสามสี่ลบสองเอ็กมากกว่าสามค่ะอันนี้หนูน่าจะตั้งผิดค่ะมันก็น่าจะไม่ตรงนะคะลบค่ะอันนี้ครูก็ได้ลบสองเอ็กน้อยกว่าลบสามลบสี่เพราะสี่บวกอยู่ค่ะแล้วจ่าก็ต่อตรงนี้ให้ครูหน่อยค่ะแล้วก็สี่ลบสองเอ็กมากกว่าควรครูก็เอาลบสองเอ็กอย่างเดียวลบสองเอ็กสามลบสี่ค่ะลูกค่ะงั้นหนูหาต่อให้ครูหน่อยสิลบสองเอ็กน้อยกว่าเท่าไหร่ลบสองเอ็กมากกว่าเท่าไหร่ค่ะแล้วจ๋าอย่าลืมว่าเวลาหารด้วยลบต้องกลับเครื่องหมายด้วยนะข้อนี้จ๋าลองแก้ข้อ5มาหน่อยค่ะลบ7แล้วก็ลบ1ค่ะลบ3ลบ4ลบ7ลบ1โอเค x มากกว่าเท่ากับลบ7หารลบ2ค่ะเหลือ7ส่วน2เนาะ x มากกว่า7ส่วน2มากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเปลี่ยนเป็นมากกว่าเท่ากับคราวนี้ครูเอาหมุนหนูทำตรงนี้ต่อให้หน่อยสิคะลูก x ได้เท่าไหร่ค่ะกับเครื่องหมายด้วยได้ลบอินฟินิตี้ค่ะอือฮะงั้นลบ7ลบอินฟินิตี้โอเคถ้าอันแรกเหรอลบเดี๋ยวครูอันนี้มันได้7ส่วน2ไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราค่อยดูส่วนอันอ้อหนูบอกว่าลบอินฟินิตี้ใช่ไหม x เปลี่ยนเป็นน้อยกว่าด้วยลบ1หารลบ2ค่ะกับเครื่องหมายนะคะลูกกับเครื่องหมายจากมากกว่าเป็นน้อยกว่าเท่ากับเหลือ1ส่วน2x น้อยกว่าเท่ากับ1ส่วน2นี้นะคะลูกพอลบตัดลบเวลาเขียนก็คือ x น้อยกว่า1ส่วน2ใช่ไหมก็ต้อง x น้อยกว่าเท่ากับ1ส่วน2ตัวที่ x น้อยกว่า1ส่วนเดี๋ยวเราลองเขียนภาพนี้ก็ได้1ส่วน2ตัวที่น้อยกว่า1ส่วน2ก็ต้องแต่0 1ไปเรื่อยๆนะไปถึง x มากกว่า7ส่วน2โอเคโอเคได้ละน้อยกว่าอ๋อลบอินฟินิตี้ถึง1ส่วน2แล้วก็แล้วก็7ส่วน2ไปจนถึงเรื่อยๆใช่ไหม7ส่วน2แล้วเรื่อยๆก็ได้เป็นลบอินฟินิตี้ถึง1ส่วน2เจ็ดส่วนสองถึงอินฟินิตี้ค่ะข้อ5เดี๋ยวจ่าดูนะหนูงงไหมค่ะตัวทำไมน้อยกว่าเป็นมากกว่าเท่ากับอะคะไม่ใช่เท่ามากกว่าเดียวตรงเจ็ดส่วนสองค่ะลบเจ็ดส่วนลบสองพอดีเราจะด้วยเครื่องหมายตรงข้ามฮะเครื่องหมายตรงข้ามค่ามากกว่าอ๋อนี่น้อยกว่าหารด้วยตัวลบกับเครื่องหมายตัวถ้าเกิดว่าตัวนี้น้อยกว่าเครื่องหมายตรงข้ามของน้อยกว่าก็คือมากกว่าเท่ากับอย่างเช่นหนูคิดถึงไอ้นี่ก็ได้ค่ะน้อยกว่า7ถ้าตัวไหนน้อยกว่า7
แสดงว่าตัวตรงข้ามมันก็ต้องมากกว่าเท่ากับ7ตัวไหนน้อยกว่า7แล้วก็ตัวที่ตรงข้ามก็มากกว่าเท่ากับ7อย่างเงี้ยค่ะลูกถ้าเรามีตังค์7บาทเรามีตังค์น้อยกว่า7บาทตัวตรงข้ามก็คือเรามีตังค์มากกว่าเท่ากับ7เขาเรียกว่าตัวตรงข้ามถ้าเรามีตังค์น้อยกว่า7บาทแสดงว่าเรามีตังค์ตั้งแต่7ถึงมากขึ้นไปตรงข้ามอ่ะนะคะถ้าหนูมีตังค์7น้อยกว่า7ใช่ไหมคือไม่เอา7ตัวตรงข้ามของ7นะคะก็คือมากกว่าเอา7ด้วย4ถึงตัวสุดท้ายก็เลยเป็นมากกว่าเท่ากับค่ะมีตังค์น้อยกว่า7ตัวตรงข้ามของมีตังค์น้อยกว่า7ก็มีตังค์ตั้งแต่7บาทขึ้นไปค่ะหาตัวตรงข้ามน้อยกว่า7ตัวตรงข้ามคือมากกว่าเท่ากับ7ค่ะประมาณนี้นะลูกตัวตรงข้ามก็แปลว่าหนูมีตังค์แค่หนูมีตังค์น้อยกว่า7บาทแสดงว่าหนูมีตัวตรงข้ามคือมีตังค์ตั้งแต่7บาทขึ้นไปก็เลยนับ7ก็เลยใส่เท่ากับค่ะประมาณนี้โอเคข้อนี้ข้อ6เหรออืม 3x ลบ1มากกว่า0เดี๋ยวทำต่อไปนะคะถ้ามากกว่า0ก็คือไม่เท่ากับ0มากกว่า0ถ้าตัวที่เป็น0มีทริคเพิ่มนะคะว่าให้ทำเป็น 3x ลบ1ไม่เท่ากับ0แล้วหนูแก้ต่อให้หน่อยค่ะลูก 3x ทำเป็นอสมการเครื่องหมายไม่เท่ากับถ้ามี0เนาะค่ะถ้ามี0ปุ๊บเป็น 3x ลบ1ไม่เท่ากับ0ค่ะลูกเราจะได้ค่า x 1ค่าค่ะย้ายไปบวกนะคะลูก 3x ไม่เท่ากับ1และ x ล่ะไม่เท่ากับเท่าไหร่สุดท้ายต้องทำยังไงเหรอคะข้อ6ใช่ไหมคะลูกค่ะเดี๋ยวครูทำให้ดูนะคะ 3x มากกว่า0ให้จำเพิ่มว่าถ้ามีเลข0ถ้ามันไม่เท่ากับ0ถ้ามันมากกว่า0ก็ไม่เท่ากับ0ถ้ามันมากกว่า0แปลว่าไม่เท่ากับ0ปึ๊บ 3x ลบ1ไม่เท่ากับ0 3x ไม่เท่ากับครูยายลบ1ไปบวกครูยายลบ1ไปบวกนะคะลบอยู่ยายไปบวก x ไม่เท่ากับคูณอยู่ยายมาหารคูณอยู่ยายมาหารนะคะแล้ว x ไม่เท่ากับ1ส่วน3คำตอบก็คือจำนวนไม่เท่ากับ1ส่วน3เวลาเขียนเซตก็คือ r ลบ1ส่วน3เป็นคำตอบนะคะจำนวนจริงทั้งหมด r มาจากจำนวนจริงลบกับ1ส่วน3ก็คือไม่เอา1ส่วน3 x ไม่เท่ากับ1ส่วน3จำนวนจริงลบ1ส่วน3ค่ะลูกค่ะไม่เอา1ส่วน3ก็ลบ1ส่วน3เวลาเขียนเซตค่ะมีคำตอบจ๋าดูดีหนูงงเปล่าเดี๋ยวลองทำหลายๆข้ออ่ะเดี๋ยวครูมาไอ้นี่ให้หนูกลับนะเอ้ยมันมายังไงฮึบอ้าวแปลแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวทำบ่อยๆเดี๋ยวได้เลยล่ะหนูครูคิดว่าหนูเริ่มโอเคขึ้นเยอะเลยดูจากที่ทำแบบฝึกหัดเดี๋ยวหาเยอะๆก่อนปึ๊บเดี๋ยวครูให้ไล่ทำถูกข้อก่อนข้อ5ทำไปแล้ว6 7ข้อ8บ้างงั้นเรามาดูตัวอย่างข้อ8ตัวอย่างข้อ8หน้า10ถ้าจ๋าจะเขียนไปพร้อมกันก็ได้นะคะลูกถ้า
ถ้าหนูโอเคบอกครูนะเดี๋ยวครูสอนข้อ8ค่ะหนึ่งลบห้าเอ็กซ์แต่เขาใส่ผิดนิดนึงอะน้อยกว่าเท่ากับเปลี่ยนเป็นมากกว่าเปลี่ยนเป็นมากกว่าเฉยเฉยอันนี้เปลี่ยนเป็นน้อยกว่าเฉยเฉยมั้งเดี๋ยวค่อยดูนะคะหนึ่งลบห้าเอ็กซ์มากกว่าสิบหกก็แปลงเป็นอันนี้เนาะน้อยกว่าลบน้อยกว่าลบสิบหกมากกว่าสิบหกปึ๊บพอหนูได้ปุ๊บครูย้ายหนึ่งไปลบเพราะว่ามันบวกอยู่ลบ16ลบ1ได้ลบ17เอาลบ5มาหารได้15 17ส่วน5กับเครื่องหมายเป็นมากกว่าปึ๊บอันนี้ลบ 5x มากกว่า15เหมือนเดิมค่ะลูกย้าย1มาลบเหมือนกันมันบวกอยู่ปึ๊บย้ายมาเป็นลบกับเครื่องหมายด้วยจากมากกว่าเท่ากับเป็นน้อยกว่าพอน้อยกว่าเสร็จหนูก็หารด้วยลบ5ได้ลบ3น้อยกว่ามากกว่าก็ได้คำตอบค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยนะเราก็อย่างนี้นะคะข้อ8หนูดูนะหนูสงสัยอันไหนไหมค่ะจะสามารถเอาอันนี้ไปเขียนแล้วหนูลองดูซิว่าหนูทำแล้วตรงกันเปล่าค่ะเดี๋ยวครูไปเขียนให้ก็ได้มาเดี๋ยวหนูลองทำดูซิตรงไหมแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเขียนโจทย์ให้ตรงนี้หนูจะได้ลองทำเองอ่ะดีสุดข้อ8เนาะ x บวก4น้อยกว่า15ใช่เปล่าวะไม่ใช่เมื่อกี้ข้ออะไรวะตัวอย่างใช่ไหมแบบนี้นี่ข้อ8 1ลบ 5x มากกว่าเท่ากับ16 1ลบ 5x มากกว่าเท่ากับ16อย่างนี้เนาะจ๋าลองทำมาให้หน่อยสิคะอารมณ์ประมาณว่าหนูไม่ต้องดูมันหรอกค่ะเดี๋ยวหนูลองทำเองแล้วหนูก็ส่งมาเดี๋ยวครูตรวจให้จะได้รู้งาพลาดก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เรายังไม่สอบอ
ขอโทษค่ะถึงเวลาแล้วนะคะโอเคเลยค่ะมาเดี๋ยวครูเปิดดูข้อ 817/5 infinity ลบ 5x มากกว่า16น้อยกว่าน้อยกว่าลบอ๋อหนูตั้งผิดเดี๋ยวนะเดี๋ยวครูไปเขียนให้นะมาเดี๋ยวเอาของหนูเข้าแล้วแป๊บนึงตั้งอันบนผิดแน่เลยแป๊บนึงค่ะถ้าเป็นเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับจะทำเป็นสองโอ้อันเนี้ยถ้าน้อยกว่าถึงจะตั้งแบบนี้ลงอันนี้แสดงว่าหนูแต่งตั้งผิดแต่พอมากกว่าให้ทำนี้นะคะ1ลบ 5x น้อยกว่าเท่ากับลบ16มากกว่าตั้งแบบนี้กับ1ลบ 5x มากกว่าเท่ากับ16สมมุติครูตั้งแบบนี้ให้หนูเดี๋ยวหนูลองทำใหม่ให้หน่อยสิหนูตั้งพลาดค่ะเราตัวตั้งต้นต้องเป็น1ลบ 5x มากกว่าเอ้ยน้อยกว่าเท่ากับลบ16ถ้าเป็นเครื่องหมายมากกว่าต้องตั้งแบบนี้น้อยกว่าลบ16กับมากกว่า16จ๋าลองดูอีกครั้งนะคะลูกค่ะถ้าอาครูตั้งอันใหม่ให้หนูแล้วหนูลองทำอีกรอบให้หน่อยสิ1ลบ 5x มากกว่าเท่ากับ16ค่ะต้องตั้งอย่างนี้ตั้งหา
คือต้องดูใช่ไหมคะว่าต้องทำไงเวลาทำใช่ค่ะมันที่มันมี4กรณีใช่ไหมลูกถ้าเป็นเนี่ยมากกว่าต้องไปเข้ากรณีมากกว่าเท่ากับกรณี3ค่ะกรณี3มันจะมีแค่1 2อ่ะมันคล้ายกันถ้าเกิดเป็นน้อยกว่าเงี้ยลูกมันจะอยู่ระหว่างอย่างเงี้ยค่ะลูกอยู่ระหว่างลบอะไรอย่างนี้นะสมมุติมันจะอยู่ระหว่างแต่ถ้ามากกว่าปุ๊บต้องเป็นกรณี3กรณี4ซึ่งแปลว่าต้องน้อยกว่าลบตัวนี้แล้วก็มากกว่าตัวบวกค่ะใช่หนูต้องดูหนูดูแค่นี้เองว่ามันมากกว่าไหมตัวตั้งต้นน่ะมากกว่าจะต้องตั้งแบบนี้ค่ะมากกว่าตั้งแบบนี้คือที่เขาให้มาไปเอาฝั่งเนี้ยติดลบน้อยกว่าเท่ากับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งมากกว่าตัวบวกค่ะเนาะมากกว่าตัวบวกนี่ไงมันมากกว่าตัวบวกแล้วก็ฝั่งเนี้ยเขาแค่เอาอีกตัวเนี้ยมาใส่ติดลบค่ะกรณีนี้กรณีเครื่องหมายมากกว่าค่ะใช่หนูต้องดูว่ามันเป็นมากกว่าต้องตั้งแบบนี้ถ้าน้อยกว่าก็ตั้งแบบนี้ถ้าน้อยกว่าก็ตั้งแบบอย่างเงี้ยตั้งแบบอยู่ติดกันเลยค่ะโลกอยู่ระหว่างนี้แต่ถ้าไอ้มากกว่าปุ๊บต้องตั้งแบบนี้ค่ะใช่ที่ดูไป4กรณีเมื่อกี้แหละค่ะหนูดูแค่ตรงเนี้ยแล้วหนูก็ไปตั้งเลยครูก็จะบอกว่าง่ายๆก็มีแค่2กรณีถ้ามากกว่าตั้งแบบนี้นะลบลบบวกกับลบแต่ว่าต้องแบ่งเป็น2อันอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีน้อยกว่าเนี้ยน้อยกว่านะอันนี้มากกว่าใช่ไหมอันนี้น้อยกว่าน้อยกว่าทำแบบนี้ค่ะมีประมาณ1 2น้อยกว่า3 4มากกว่าค่ะใช่ส่งให้แล้วคะที่อยู่ทำไมได้เลยค่ะลูกมีอะไรจะถามได้เลยค่ะครูอยากให้หนูทำได้ทุกข้อเลยพอหนูเข้าใจปุ๊บหนูอยากทำได้ทุกข้อลบสินี่ไงลบมากกว่า16หนึ่งย้ายไปลบเพราะมันบวกอยู่ย้ายไปลบลบ15ย้ายไปลบก็เหลือ1615เฉยๆหารมาลบ3อันนี้ก็เท่าไหร่ล่ะลบ3อันนี้ก็หาร5 3เฉยๆเก่งมากได้แล้วแค่หนูตั้งให้ถูกพอตั้งถูกมาไหลถูกแน่นอนงั้นครูไปเดี๋ยวลองทำอันนี้แล้วกันงั้นครูก็จะเอากรณีงานแป๊บนึงได้ไหมโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะลูกค่ะ
โอเคครูก็จะให้ทำเฉพาะข้อที่เป็นมากกว่าอันนี้ไปก่อนละกันเดี๋ยวกี่ละข้อโอเคหนูหาข้อ1ให้ครูหน่อยสิคะแล้วข้อ1หน้า16ค่ะข้อ1หน้า16ครูจะเทสว่าหนูเข้าใจหรือเปล่าประมาณนี้แหละสิบข้อหนึ่งข้อไหนตั้งถูก
โอเคแล้วค่ะค่ะโอเคเรามาดูกันจ้าข้อ1อือฮึใช่ข้อแรกเครื่องหมายน้อยกว่านี่ไงเครื่องหมายน้อยกว่าหนูทำอย่างนี้ค่ะข้อแรกถูกถ้าเครื่องหมายมากกว่าทำอย่างนี้ถูกแล้วเพียงแต่ว่าเนี่ยต้องเป็นเลข6เนาะข้อ2มันเลยผิดไงอือฮึถ้าใส่6ถึงจะถูกเซตคำตอบข้อ2อือฮึทำยังไงบ้างงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตรงกันหรือเปล่าเดี๋ยวครูลองทำก่อนนะ 2x ลบ1บวก4น้อยกว่าน้อยกว่าก็คืออยู่ระหว่างอยู่ระหว่างเนาะอยู่ระหว่าง x วึบวึบลบ15อ๋อ2sorry ค่ะ 2x ลบ1บวก4อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างลบ15ลบ15ตรงนี้อันนี้บวก15 2ลบ1บวก4ได้ลบ1บวก4ได้3ก็ลบ15ลบ3ลบ15ลบ3ลบ18ทำไมได้ไม่ตรงกันลบ15ลบ3อันนี้ได้3ใช่บวก3กลายเป็นลบ3ลบ18อันนี้ก็อ๋อถ้าบวก10งั้นครูย้ายไปบวกก่อนละกัน15ลบ4เหลือ10 15ลบ4เหลือ11ครูย้าย4ไปก่อนนะคะลบ15ลบ4ได้ลบ11ลบ15 15ลบ4เหลือ9สมมุติได้9ปึ๊บๆๆลบ11บวก1ได้10เฉยๆอันนี้ลบอยู่ย้ายมาบวกลบ11บวก1ได้10เฉยๆแล้วก็ 2x ปึ๊บๆ9บวก1ก็เป็น10ค่ะลบ11บวก1ได้ลบ10ลบ5กับ5ลบ11บวก1ลบ1ในเมื่อลบมันก็น่าจะบวก1เดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะลูกครูย้ายไปเป็นมันอาจจะบวกรอบหนึ่งละมั้งเดี๋ยวก่อนนะคะลูกสิบห้าน้อยกว่าสิบห้าบวกสี่กลายเป็นลบสี่สองเอ็กซ์ลบหนึ่งน้อยกว่าสิบเอ็ดเพราะว่า15บวก4 15ลบ4ได้11 2x ลบ1มันเป็นค่าสมบูรณ์แล้วทึบบวกตัวลบตัวจาก11กับลบ11โอเค11บวก1ลบ11บวก1อันนี้ก็1111ลบ1 11บวก1ได้12เอาถูกแล้วค่ะหาร2ได้6โอเคตรงนี้ได้6อันนี้ได้5เป็น10นะคะลูกลบลบ10หาร2ลบ5ลบ5กับ6ตามวิธีนี้เลยนะคะเดี๋ยวหนูอาจจะลองไปทำถ้าไม่ตรงบอกได้ถูกแล้วข้อ3ตอบขอไข่อ้อนี่ไง 2x ลบ5น้อยค่าสมบูรณ์ของมันก็คือ x ได้บวกตัวลบตัวเราตัดช้อยแล้วกันถ้าอย่างนี้เดี๋ยวไปดูกอไก่นะคะน้อยกว่า8ก็ได้อันเนี้ยมันถูกอันนี้มันนี้ใช่ไหมคะมากกว่าก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้ถูกงองงูมากกว่าก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้โอเคก็มีขอไข่ที่ไม่ตรงค่ะใช่แล้วหนูทำแบบนี้ก็ได้ค่ะก็ยังไม่ผิดเลยมาถัดมาข้อ5นะคะลบข้อ4
ข้อสี่ตอบคอควายอ่ะอืมใช่ข้อสี่พลาดไปแล้วงั้นเดี๋ยวหนูมาดูข้อสี่ไปพร้อมกับครูนะคะเดี๋ยวหนูบอกครูหน่อยสิเครื่องหมายมากกว่าเขียนยังไงได้บ้างโอเคค่ะเหลือ7นาทีเดี๋ยวครูทำให้ดูนะลูกมากกว่าเนี้ย x บวก3เดี๋ยวเฉลยเสร็จก็โอเคเลยค่ะ x บวก3มากกว่าก็ทำ2กรณีก็คือ x บวก3น้อยกว่าลบ5มากกว่า5นี่นะคะลูกมากกว่า5กับน้อยกว่าลบ5บวกตัวลบตัวครูย้ายไปลบเนาะลบ5ลบ3ลบ8เอ๊ะก็ต้องถูกสิ x บวก3มากกว่า5 x บวก3มากกว่า5 x บวก3น้อยกว่าลบ5อ๋อ3ย้ายเป็นลบลบ8กับ5ลบ3เหลือ2ข้อใดเป็นเส้นจำนวนของนี่ไงลบ8กับ2ต้องเป็นคอควายแล้วนี่ไงลูกนี่นะคะข้อ4ตอบคอควายนะคะลูกตามวิธีครูเลยค่ะลูกเดี๋ยวครูเขียนให้ละกัน x น้อยกว่าลบ5ลบ3ได้ลบ8อันนี้ก็ x มากกว่า5ลบ3ก็คือ2ตอบคอควายพลาด1ข้อข้อ5ตอบงองูแต่เดี๋ยวครั้งหน้าครูมาเฉลยให้นะคะมันน่าจะยาวข้อ6เนี่ยถูกแล้ว7ข้อเดี๋ยวทำข้อ7ให้ดูข้อ5น่าจะนานเดี๋ยวแป๊บนึงข้อ7 2x บวก4น้อยกว่า8น้อยกว่าก็นี่อ่ะพอหนูเห็นน้อยกว่าอย่างนี้นะฮึบก็จะอย่างนี้อย่างนี้หนูก็ไปทำอย่างนี้นะคะลบ8ลบ8เจอเครื่องหมายน้อยกว่าทำแบบนี้พอหนูได้ปุ๊บ 2x ปึ๊บลบ8 4เอาไปทำอะไรดีคะลูกบวกหรือลบบวกอยู่ย้ายไปลบค่ะลบ48ลบ4เหมือนกันลบ8ลบ4ลบ12ลบ12 2x 8ลบ4เหลือ4ค่ะหนูหา x ให้ครูหน่อยสิคะได้เท่าไหร่บ้างคะปึ๊บ2คูณอยู่ค่ะ2คูณอยู่ข้อ7ไม่ได้ตอบคอควายหนูดูให้อีกแล้วคุณไม่ได้เชนะจูค่ะอ๋อ I'm sorry ค่ะแย่เลยมีหน้าหนูงงฮะนี่นะค่ะค่ะข้อ7ข้อ7ได้ลบ6กับ2ค่ะโอเคลบ6กับ2ลบ6กับ2ก็ต้องกอไก่ค่ะ
สามข้อพอดีเดี๋ยวเฉลยสามข้อสุดท้ายข้อแปดข้อแปดต้องตอบงองูอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะข้อเก้าตอบคอควายคอควายอันนี้ตอบคอควายปึ๊บอ่ะเดี๋ยวครูทำข้อแปดให้ดูบวกสิบถ้ามากกว่าใช่ไหมอ๋อมากกว่าจะแบ่งเป็นสองกรณีมากกว่าลบแปดมีเท่ากับด้วยกับมัน x บวก10น้อยกว่าเท่ากับลบ8กับ x บวก10มากกว่า8ถ้าเครื่องหมายมากกว่าทำเป็น2กรณีครูย้ายมาลบ10ลบ8ลบ10ได้เท่าไหร่คะลูกx น้อยกว่าเท่ากับลบ108กับ2ลบ2ค่ะ x มากกว่าลบมากกว่าเท่ากับลบ2ก็ตามนี้เลยนะคะลูกข้อ8อ่ะข้อสุดท้ายข้อ10ปึ๊บ 2x ลบ2อ๋อน้อยกว่าทำอย่างนี้ถ้ามีเท่ากับหนูก็ใส่เท่ากับ6ลบ6หนูดูได้นะคะวิว่าวิธีตั้งค่ะคราวนี้หนูต้องทำไงต่อลูก2ย้ายไปทำอะไรคะลบ6ปึ๊บ 2x 6ลบ2คูย้ายไปบวกเลยนะลูกเอา2คูย้ายไปบวกหนูได้เท่าไหร่มั่งคะลูกปึ๊บได้ลบ4ลบ2ค่ะแล้วก็4ค่ะอ๋ออันนี้ได้8ใช่ไหมลูกอ๋อแล้วก็ได้ลบ2ก็ได้8 8หาร2ก็ได้4เนาะโอเคเอ๊ะอ๋อบวกกันไงผลบวกของจำนวนเต็มทุกจำนวนในเซตจำนวนเต็มทุกจำนวนในเซตก็ต้อง8ลบเอาลบ2ด้วยมั้งลบ2ลบ1 0 1 2 3 4ลองดูแล้วกันมันได้หรือเปล่า1บวก2ได้ลบ1ลบ2ใช่ไหมนี่ไง3บวก4ได้7เป๊ะเลยนะลูกถ้าหนูไปดูแล้วสงสัยอะไรถามได้ค่ะลูกบ๊ายบายเดี๋ยวเราเจอกันสัปดาห์หน้านะคะโอเคค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ